สวัสดีนะคะนี่คือบริเวณวัดเจ้าย่านะคะแต่แอดอยู่ฝั่งฝานะฝั่งที่มีวิหารเนาะใช่ไหมเอกตอนนี้แอดอยู่ที่วัดเจ้าย่านะคะก็มีการมาทำความสะอาดบูรณะวัดสะอาดแล้วนะคะเดินเข้าถึงได้สะดวกสบายแล้วเนาะไม่รกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศของวัดเจ้าย่านะคะวัดร้างแถวคลองสะบัวนะคะจะวัดเจ้าย่าจะมี2ฝั่งนะคะฝั่ง2ฝั่งถนนเลยถ้ามานะคะสวัสดีค่ะวัดเจ้าย่าเนี่ยถ้าตามหนังสือที่แอดได้อ่านมานะคะแอดไม่การันตีนะคะว่าชัดเจนไหมแต่ว่าถ้าตามหนังสือที่แอดได้อ่านมาแล้วก็ได้ศึกษามาเนี่ยวัดเจ้าย่าคือนะคะคือเป็นเหมือนสถานที่ที่ลองนึกภาพของภาพยนตร์เรื่องศรีสุริโยไทยนะคะในฉากที่แม่อยู่หัวเท้าศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาล่องเรือมาค่ะแล้วมีกลุ่มของแอดจำชื่อไม่ได้ที่มารอบสังหารท่านนะคะที่คลองประมาณนั้นสถานที่เนี้ยคือเหมือนสถานที่ที่ขุนทั้งสามอะค่ะแอดจำชื่อไม่ได้ที่ขุนทั้งสามมาดักขุนวรวงศากับเท้าศรีสุดาจันทร์ที่นี่อะค่ะประมาณนั้นนะคะถ้าบางท่านก็บอกว่าเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานของแม่อยู่หัวเท้าศรีสุดาจารย์บางท่านก็บอกว่าเป็นที่วัดแหลงอันนี้แอดไม่แน่ใจนะคะลองหาข้อมูลนะคะแต่ว่าด้านหลังอะค่ะด้านหลังจะมีคลองที่ว่าที่ใช้ล่องเรือมานะคะถ้านึกถึงภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยจะนึกฉากนี้ออกที่ฉากที่คุณจอห์นนี่แอนโทนีกับคุณใหม่นะคะล่องเรือมาในฉากของท่านขุนวรวงศากับเท้าศรีสุดาจันทร์ล่องเรือมาแล้วโดนดักอ่ะนะคะฉากนั้นเลยนะคะประมาณนี้นะคะพอน่าจะพอนึกคร่าวๆกันออกเนาะก็คือประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือวัดเจ้าย่าฝั่งทางนี้นะฝั่งแอดอยู่ฝั่งฝานะคะเนาะคุณยานณภัทรเนาะน่าจะพอนึกออกนะคะแต่เห็นพี่ๆเขาบอกว่าวัดแหลงที่เลยวัดเจ้าย่านี่ไปอีกหน่อยนึงอะค่ะจะเป็นเหมือนสถานที่ลานประหารประมาณนั้นนะคะวัดนี้ก่อนนั้นที่แอดมาเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยคือณจุดเนี้ยจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าย่าจะรกน่ากลัวมากแต่ว่าตอนนี้เขาบูรณะใหม่แล้วก็สะอาดเข้ามาถ่ายรูปมาชมมาคือสะอาดปลอดภัยไม่เปรี่ยวนะคะวัดเจ้าย่าสวยมากๆนะคะมี2ฝั่งถนนนะคะเที่ยวชมเชิงอนุรักษ์อันนี้แอดสนับสนุนเลยนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูรอบๆก่อนคือเอาจริงๆอะในความรู้สึกแอดอะตอนเดินเข้ามาจนถึงตอนเนี้ยขนยังลุกตลอดเวลาค่ะเอาจริงๆอันนี้จากความรู้สึกเลยนะคะแอดไม่การันตีประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดนะคะแต่เท่าที่ทราบก็คือประมาณนี้นะคะลมแรงมากนะดูลมแรงมากเลยนะคะวัดสวยสะอาดมากนะคะมี2ฝั่งถนนนะวัดเจ้าย่านะคะเงียบมากจริงๆแต่ว่าวัดเจ้าย่าก็ยังมีถนนติดมีถนนตัดถ้ามาทางเส้นวัดหน้าพระเมรุนะคะก็ถ้าขับตรงขับผ่านวัดหน้าพระเมรุตรงไม้เลื่อยเนี่ยจะเจอวัดเจ้าย่าอยู่ซ้ายฝาฝั่งถนนเลยนะคะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าเขาแบบเขาจัดแจงสถานที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีลงขับรถมาจอดด้านล่างได้เลยนะคะใช่ค่อนข้างเงียบสงบมาก
คือแอดเคยมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเข้ามาไม่ถึงจุดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่อนข้างรกมากแล้วก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องตำนานอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามานะคะแต่ตอนนี้คือเขาทำความสะอาดเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วสามารถเข้ามาชมเขาเรียกอะไรนะอดีตของอยุธยาอีกหนึ่งแห่งได้ที่นี่นะคะเที่ยวเชิงอนุรักษ์เที่ยวเชิงเนาะถ้าเที่ยวกันอย่างนี้แอดว่าวัดล้างหลายๆที่ก็จะได้รับการบูรณะได้รับการปรับปรุงให้สวยงามอย่างนี้แน่นอนค่ะถ้าพวกเราแบบเห็นความสำคัญของวัดล้างเหล่านี้นะคะยังอยากที่มาเที่ยวยังอยากที่จะมาชมประมาณนี้นะเดี๋ยวแอดพาเดินดูนะเงียบจริงๆนะเงียบจริงๆนะคะแล้วเห็นศาลาท่าน้ำฝั่งนู้นอ่ะคือบรรยากาศได้เลยนะพอดีตั้งใจว่าจะไปวัดสี่เหลี่ยมกับวัดกุดีสูงแล้วผ่านทางนี้ก่อนแอดก็เลยแวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งประมาณนี้นะคะเส้นทางนี้แอดก็ไม่ค่อยแม่นเส้นทางเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศคือท่าน้ำนี่ได้ฟิลมากเลยนะคะเป็นศาลาแบบเก่าอะไรเงี้ยสัญญาณหายใช่ไหมโอเคสัญญาณมาไหมคะถ้าคุณสุปตาบอกว่าสัญญาณหายเนี่ยคือมันจะเหมือนกับอีกเพจหนึ่งที่เคยมาไลฟ์สดแล้วไลฟ์ไม่ได้ประมาณนั้นแอดคิดว่าเราน่าจะอยู่ได้แค่บริเวณนี้แหละค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถนนนครหลวงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกันปกติแอดชอบไปที่ปราสาทนครหลวงอยู่แล้วนะคะวัดเจ้าย่าไม่เปรี่ยวนะคะและสถานที่นี่คือทำสะอาดมากแล้วพอเราเดินไปข้างหลังเหมือนอับสัญญาแล้วเนาะไม่ปกติ เดี๋ยวแอดลงภาพนิ่งให้ดีกว่าเพราะว่าแอดเดินไปถ่ายรูปนิ่งมาหมดแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะปกติไม่หายเนาะอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆนะคะตรงนี้วัดเจ้าย่าถ้ามาเส้นวัดหน้าพระเมรุนะคะขับตามถนนมาเรื่อยๆจะเจอวัดเจ้าย่าเลยค่ะเขาจะอยู่ด้านทั้งซ้ายทั้งขวามือเลยค่ะเขามีอยู่สองฝั่งนะคะวัดเจ้าย่าโอเคค่ะถนนนครหลวงทำเสร็จแล้วใช่ไหมแอปไม่ได้ผ่านไปเลยโอเคค่ะปกติค่ะขอบคุณนะคะอันนี้แอปพาชมก่อนอยู่บริเวณด้านหน้าดีกว่าเดินไปข้างหลังนั่นก็ขนลุกอยู่เหมือนกันถ้าเห็นจากฝั่งโน้นนะคะคืออีกฝั่งหนึ่งของวัดเจ้าย่านะคะคุณโบวัดเจ้าย่าเนี่ยนะคะคือประวัติอ่ะไม่มีการันตีชัดเจนแต่ว่าถ้าตามที่แอดอ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะถ้าแอดจะอธิบายให้เห็นภาพก็คือลองนึกถึงภาพยนตร์สุริโยไทยอะค่ะเป็นฉากที่ขุนวรวงศ์สากับเท้าศรีสุดาจันทร์ท่านล่องเรือมาบริเวณนี้บริเวณด้านหลังตรงนี้เป็นคลองนะคะท่านล่องเรือมาแล้วโดนลอบสังหารนะประมาณนี้ค่ะก็คือที่จุดนี้ประมาณนั้นนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรนะบริเวณท่าที่โดนลอบปงพระชนนะคะแล้วถ้าแอดจำไม่ผิดอ่ะมีการเล่าต่อว่าแล้วก็ลานประหารจะอยู่ที่วัดแล้งที่ถัดจากวัดนี้ไปอีกหน่อยนึงอะค่ะประมาณนั้นนะคะวัดเจ้าย่าที่ส่วนใหญ่ก็จะมากันก็ตามประวัตินี้นะคะที่วัดแล้งอะค่ะจะมีศาลอยู่ประมาณนั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลิงค์นะคะขอบคุณมากค่ะบรรยากาศเงียบสงบลมเย็นดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศของวิทยาค่อนข้างเย็นๆเนาะแต่แอดยังหาทางเข้าวัดแล้งไม่ถูกอะค่ะแต่ถ้าดูจาก GPS อะ
จากจุดนี้ไป4นาทีแต่แอดยังหาทางเหมือนเคยเข้าแต่จำไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่างๆเราไปกันที่ปราสาทนครหลวงอ่ะถนนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันตรงด้านนั้นเป็นหอระฆังนะคะแอดยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะเลยไปวัดกุดีสูงด้วยนี่ให้ดูรอบๆนะคะสวยนะคะสวยเงียบสงบมากนะคะสวยเงียบสงบมากนะคะวัดเจ้าย่าอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะสะอาดนะคะเข้าถึงได้ง่ายมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะคนไม่เยอะด้วยไม่มีคนมาดีกว่าเป็นวัดล้างอีกที่หนึ่งที่แอดแนะนำนะคะเพราะว่าไม่เปรี่ยวสามารถมาคนเดียวได้นะคะนี่นะคะสามารถขับรถลงมาจอดตรงนั้นได้เลยนะคะถ้าเจอรถคันนี้ที่ไหนก็ทักแอดได้นะแอดจะใช้รถคันนี้ในการไปสำรวจวัดล้างตลอดนะคะสีดำๆคาดเขียวๆนี่ติดว่าอยุธยาสเตชันนะคะอันนี้คือถนนที่เราวิ่งตรงมาจากวัดหน้าพระเมรุนะคะก็จะมีวัดเจ้าย่าอยู่ซ้ายขวาเลยนะคะไม่เปี่ยวทางไม่เปี่ยวนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆของวัดเจ้าย่านะคะเดี๋ยวจะไปที่วัดกุดีสูงกับวัดสี่เหลี่ยมต่อนะคะโอเคเดี๋ยวแอดลงภาพนิ่งกับประวัติที่หาให้ได้ลงดีกว่านะอันนี้พาชมบรรยากาศรอบๆก่อนแนะนำให้เที่ยวกันเชิงอนุรักษ์โบราณสถานพวกนี้ไว้เพราะว่าถ้ามีคนเที่ยวเนี่ยแอดมั่นใจว่าสถานที่นั้นๆก็จะได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนวัดเจ้าย่าเนี่ยค่ะเหมือนวัดกระชายเหมือนวัดหลายๆวัดที่แบบพอเริ่มมีคนสนใจพอเริ่มมีคนไปเที่ยววัดนั้นก็จะได้รับการดูแลบูรณะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ทางเข้าสะอาดแบบนี้นะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะวัดล้างสวยๆในอยุธยายังมีอีกเยอะนะคะใช่คือแบบเนี่ยค่ะถ้าดูพื้นเนี่ยสะอาดมากนะคะใช่สะอาดแล้วเงียบสงบนะคะนี่สะอาดเงียบสงบนะคะเจอแอดที่ไหนทักทายได้นะเดี๋ยวแอดจะมีจัดพาเที่ยวน่าจะประมาณที่คิดไว้คร่าวๆนะคะน่าจะประมาณวันที่9กุมภาหรือวันที่10กุมภานะคะจะพาตามเส้นทางวัดล้างตั้งแต่วัดหาสดาวาสวัดตะไคร้วัดจงกรมวัดปราสาทวัดพญาแมนไปเส้นนั้นเลยนะคะเดี๋ยวแอดแจ้งหน้าเพจอีกทีนะคะโอเคเดี๋ยวแอดเลยไปวัดกุดีสูงกับวัดสี่เหลี่ยมก่อนนะคะก็อันนี้พามาเที่ยวชมวัดเจ้าย่าจะมาคืออยากให้เห็นว่าเข้าง่ายสะอาดปลอดภัยไม่รกแล้วก็ไปอย่างไรถ้ามาวัดหน้าพระเมรุนะคะขับรถเข้าข้างๆวัดหน้าพระเมรุนะคะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดเจ้าย่าเลยค่ะเขาจะอยู่สองฝั่งถนนเลยซ้ายขวาคือขับมายังไงก็เห็นนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเส้นทางนะคะได้เลยค่ะแวะมาถ้าเลยเห็นไหมคะที่เขาขับรถกันนี่แหละถ้าขับตรงไปก็จะเจอวัดหน้าพระเมรุใช่ค่ะมีอีกฝั่งหนึ่งแต่แอดจะไม่ได้เลยไปแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปวัดกุดีสูงเนาะแอดก็ว่าบ้านเขาอยู่กันเป็นระเบียบดีนะคะคือแบบไม่มีมาล้ำที่วัดเลยวัดกระซ้ายตอนนี้ไม่เปี่ยวแล้วนะคะทางเข้าเนี่ยคือทำเป็นเขามีมาทำเป็นถนนปูนทางเข้าแล้วก็สะอาดเหมือนวัดเจ้าย่านี่แหละค่ะเดี๋ยวถ้าวันนี้แอดไปเดี๋ยวแอดไลค์ให้ดูไม่เปี่ยวเลยนะคะตอนนี้วัดหลายๆวัดได้รับการบูรณะปรับแต่งสถานที่เนี่ยใหม่สวยสะอาดมากเลยนะคะเฉพาะทางนะคะเส้นทางหญ้าไม่รกแล้วก็ไม่เปี่ยวนะคะคือหลายๆท่านอาจจะเคยติดภาพวัดที่แบบมันรกเนาะดูเปี่ยวดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแอดจะให้เห็นเลยว่าสะอาดเข้าถึงได้เลยนะคะ
แอดไม่ได้ไปฝั่งตรงข้ามแล้วต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะเดี๋ยวแอดจะเลยไปวัดกุดีสูงค่ะกับวัดสี่เหลี่ยมนะคะที่ตั้งใจจริงๆเลยตอนแรกตั้งใจจะไปวัดโพล้างแต่ว่าเข้าผิดทางเดี๋ยวจะต้องย้อนไปอีกทีนึงนะคะวันนี้มีแผนไปหลายวัดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเจอกันก็ทักได้นะคะนี่รถแอดจำง่ายนะสีดำคัดเขียวอย่างนี้เลยนะคะติดว่าอยุธยาสเตชันนะเจอแอดที่ไหนฝักมือเรียกเลยแอดโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยวใครที่ยังงงเรื่องประวัติวัดเจ้าย่ารบกวนให้ย้อนดูด้วยเนาะจะได้ฟังที่แอดมินอธิบายไปเดี๋ยวแอดไปก่อนนะคะไปต่อวัดกุดีสูงวัดสี่เหลี่ยมแล้วถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะไปวัดโพล้างกันต่อนะคะโอเคค่ะ